โอเคครับก็สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมรายการพูดไม่ถูกอะผมบุญตั้งจ้าแมนชาแนลนะฮะและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ UGC Review นั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลย DX นะตื่นแป๊บ DX สอดกันนั่นเองซึ่งก็อยู่ในซีรีส์ของ Kamen Rider Isaac นั่นเองนะเห็นหน้าตาก็คงเดาไม่ยากครับมีมือ5นิ้วนะครับผมซึ่งกลไกก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือนี่ครับคือถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอะไรครับก็เราไม่อยากนะเป็นปืนนะครับผมกลไกของมันคืออย่างนี้ครับเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เข้าปุ๊บก็จะกลายเป็นปืนคือมันจะกดตรงนี้ครับแต่พอเอาออกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นดาบนั่นเองนะครับลองมาดูกันจะค่อยดูตอนลูกเล่นดีกว่าเนาะอันนี้มันก็แค่เป็นไถขอสงสัยตั้งแต่ผมซึ่งในเซตนี้ก็จะแถมแหวนให้2วงครับคือ2วงนี้เฮอริเคนสไตล์กับแลนด์สไตล์นะกำลังแยกเกี่ยวกับระหว่างดราก้อนกับอันนี้แล้วก็นี่คอนเนคก็คือการแหวนที่ใช้เอาเจ้านี้ออกมานะผมคือผมซื้อมือ2มาเนาะทั้งหมดนี้สามารถซื้อได้ที่ร้าน Toy Forever Rider Room เองนะครับคือรายละเอียดก็ขึ้นบนหน้าจอแล้วขึ้นเลยเร็วนั่นแหละครับผมอ้าวกับหัวโอเคครับส่วนเจ้าลูกเล่นตัวนี้ก็มีไม่มากเนาะก็ไม่เป็นไรยังไงมันก็เป็นของผสมชิ้นนี้นะซึ่งหาของเจ้าคาเมเลเดอร์วิซาร์ดโอ้กล่องจดกล่องก็จะเป็นประมาณว่าเป็นแฟนทอมนะเป็นปีศาจซึ่งถ้าใครเป็นเกตเนี่ยแล้วสิ้นหวังนะจะกลายเป็นแฟนทอมซึ่งโซมาฮารุโตะของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่ว่าจะกดแฟนทอมในตัวได้ซึ่งแฟนทอมตัวนั้นก็คือดราก้อนนั่นเองนะผมนะครับซึ่งคลิปที่แล้วก็ไม่ได้กล่าวอะไรมากครับก็แต่ประมาณนี้ทีมของเจ้าซีรีส์ไรเดอร์เรื่องนี้ก็จะเป็นผู้ใช้เวทมนต์ดีนะครับผมถ้าใครที่สะกดไอ้แฟนทอมไว้ได้ก็จะได้เป็นผู้ใช้แหวนเวทมนต์ดีนะครับผมซึ่งในเรื่องนี้ก็มีหลายๆตัวเลยนั่นเองนะครับเยอะมากที่มีคำถามก่อนที่จะรีวิวเราจะมาประชาสัมพันธ์กันแป๊บหนึ่งนะครับผมถึงในเรื่องของการกดไลค์แฟนเพจและ Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับผมถ้ากดไลค์แฟนเพจที่ตั้งแต่ใน Channel นะครับข้อมูลขึ้นบนหน้าจอแล้วนะครับดูเพจนี้เลยก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับถึง200ไลค์เมื่อไหร่นะครับผมแจกของรางวัลแล้วก็เช่นกันครับถ้า Subscribe ของ Channel นี้เกินหรือทะลุ500เมื่อไหร่นะครับก็แจกของรางวัลเช่นกันแต่คงจะเป็นรางวัลเล็กๆไม่มีอะไรมากเพราะว่ายังไม่ได้อะไรแต่ที่แจกรางวัลใหญ่ๆเลยก็คือดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมจะทิ้งไว้หรือตรงในคอมเมนต์ก็ได้ผมก็จะไปคอมเมนต์ไว้นะครับเจ้าลิงก์นี้เนี่ยผมก็สามารถตรวจสอบได้นะถ้าดาวน์โหลดลิงก์นี้นะครับทะลุ 5,000 ดาวน์โหลดครับจะแจกของรางวัลใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าการได้รายได้เนาะได้เยอะด้วยโอเคครับเอาดาวน์โหลดให้ทะลุ 5,000 นะครับโ
โอเคครับมาในส่วนของลูกเล่นกันดีกว่าตัวนี้นะครับก็จะตอนแรกเข้ามาอย่างนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่ามายังไงเพราะซื้อมือสองราคาเข้าค่าก็คือตัวนี้850แต่2วงนี้200ครับแหวนวงนี้30บาทนะใครอยากซื้อด้วยคือทุกวงเนี้ยมันอยู่ในเซ็ตของDX Wizard Ring Volume 1น่าจะเป็น Volume 1ทำไมบรรยากาศรอบข้างมันมีแต่ของหล่นจะเป็น Volume 1นั้นก็จะมีเจ้า Connect กับแหวนที่ชื่อว่า Sleep คือทำให้นอนหลับนั่นเองครับคือมันไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้สนใจนะซึ่งมันก็ที่มีเซ็ตจะทำให้ทำคลิปเพิ่มนะครับก็เลยต้องมาเอาดีๆรวมๆกันเนาะมาเล่นลูกเล่นกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยปืนปึ๊บทำมาอย่างนี้ครับกดลงวงนี้ขึ้นอย่างนี้ลงอย่างนี้ก็เป็นปืนเป็นดาบนะครับสุดเจ้าตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่างัดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะมีข้างหลังแบบมีขุมตัวนี้ปึ๊บเอาขึ้นมานี้ปึ๊บก็ปืนนี้เป็นดาบเป็นปืนนะครับผมเดี๋ยวเริ่มยิงปืนก่อนแล้วกันนะครับกดสวิตช์ตรงนี้ครับกดเปิดเลยเปิดมาเสียงก็จะเป็นเสียงของคล้ายๆกับ Driver On นะครับมาลองดูกันมาที่จะขายข้อสงสัยนี่ครับเดี๋ยวๆแตะนิดเดียวเองนะคือถ้ากดลงไปเงี้ยจะเป็นปืนใช่ไหมเพราะว่าไอ้นี่มันไปกดทับอันนี้แล้วปล่อยออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นดาบดูครับอันนี้คือปล่อยปืนครับยิงโอเคครับแล้วปล่อยอย่างนี้จะเป็นดาบทันทีฉะนั้นเราจะเล่นลูกเล่นของปืนก่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็น LED มีอยู่5สีนะครับแต่เราใช้แหวนเวทมนต์เนี่ยสีที่ซ่อนไว้ก็จะโผล่มานะครับสีส้มนั่นเองอ่ะสปอยกันเลยนะครับมายิงสีแดงนะครับสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับก็จะวนมาสีแดงอีกทีนึงนะครับเวลายิงโอเคครับเวลาเล่นนะครับอย่าไปแงะตรงนี้นะฮะผมก็เคยแงะอยู่เหมือนกันนะมือสองเนี่ยมันเสียอย่างนึงตรงนี้นี่ไงเนี่ยเป็นรอยอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ได้แต่ลูกเล่นปกติครับก็จะงัดนิ้วอย่างนี้ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ก็จะงัดขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องไปแงะอย่างนี้ผมก็เคยแงะอยู่ดังแก๊กกึกก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่านานๆไปมันอาจจะพังได้นะครับกดนี่อ๋อลืมไปเลยนะครับผมก่อนหน้านั้นเราต้องแปลงร่างก่อนด้วยวิซาร์ดไดเวอร์มาลองเล่นลูกเล่นแหวนพวกนี้กันก่อนนะครับเปิดสวิตช์โอ้ทีนี้ก็น่าจะยาวกว่าวิซาร์ดไดเวอร์นะเพราะว่าผมลืมอะไรหลายๆอย่างก็ขออภัยด้วยมือใครมาเลี้ยงของแปลงร่างกันเลยเฮอริเคนแล้วเราก็มาลองใช้คลิกสไตร์ในแลนด์เฮอริเคนกันดูนะครับคลิกสไตร์กันเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปแรนสไตร์มาเฮงชินเอ้าเดี๋ยวเฟลเฮงชินคือแบบสแกนอย่างนี้ก็ติดแล้วนะฮะคือแบบว่ามันอยู่ไกลกันประมาณนี้ก็สามารถติดได้นะเพราะว่ามันเป็นการสแกนอย่างนี้เดี๋ยวรู้ไหมเนี่ยครับมันติดเนี่ยมันมีไฟที่ไอ้นี่แค่นิดเดียวมันยังเอาเลยครับโอเคครับมาลองเล่นคลิกสไตร์กันในแลนด์นี้ก็หมดแล้วครับลูกเล่นในการที่จะเล่นกับวิสตาร์ดไดเวอร์นะครับอ๋อลืมไปเลยร่างแลนแน่นอนครับร่างแลนนี่โอ้ผมลืมอะไรหลายๆอย่าง
แล้วริวมาเล่นริวกันโอเคครับหมดแล้วครับวิซ่าไลเวอร์โอเคนี่ครับตัวปืนโอเคครับปืนเรามาลองเล่นกันกดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการชูตติ้งสไตร์เพราะมันเป็นหมดปืนเนาะเราจะเริ่มด้วยเฮอริเคนสไตร์กันก่อนนะครับก่อนอื่นก็อันนี้ก็จะ8รอบเหมือนกันนะครับโอ้โหมีไฟขึ้นนี่ๆครับแต่ว่าตรงมือนี่ไม่มีไฟเขาก็ทำการชาร์จเนาะเพื่อรอเรายิงนั่นเองนะครับผมมายิงกันจะเป็น LED หลากสีสันนั่นเองนะครับผมมีสีม่วงด้วยมันเหมือนเป็นการไล่สีเนาะคือผมจะอธิบายอะไรหลายอย่างนะครับตรงนี้จะไม่มีไฟนะครับเวลานี่แล้วไอเนี้ยเวลาชาร์จอะอะไรอะอะไรชูตติ้งเช็คแฮนด์อะไรสักอย่างก็จะ9รอบนะเอ้ย8รอบแล้วมันก็จะเงียบไปเองนะครับมาเรามาใช้แลนสไตล์กันดีกว่าอันนี้โฟกัสหน่อยโฟกัสนี่แลนสไตล์มาชูตติ้งสไตร์บังหมดแล้วครับลูกเล่นเอ้ยยังไม่หมดโมสแลชไม่ลองดาก้อนให้เขาดูแลชิงสไตร์ดาก้อนของตัวนี้ดาก้อนมันเป็นเซตโอเคนะครับนี่มาสแลชสแลชิงสไตร์เฮลิเคนช็อตไม่ติดมาแลนสไตล์กันแลนชิ่งสไตล์ไหลไหลโซ่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับหมดแล้วครับลูกเล่นเรามาดูสีซ่อนอยู่กันดีกว่าผมชอบหมดปืนมากกว่าเนาะเสียงเพราะกว่าตรงนี้มี5สีใช่ไหมมาดูสีซ่อนอยู่กันโดยการใช้แหวนเวทมนต์พวกนี้นะอันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้นี่ในเวอร์ออนก็ใช้ได้ครับเรามาลองคลิกสไตร์กันมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี่ครับสีส้มที่ซ่อนอยู่ครับโอ้ยอดนี่เขาก็จะเริ่มไล่สีแล้วตะกี้เท่านั้นที่จะเห็นสีส้มนะครับปุ๊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 บนี่ครับสีส้มมาอีกแล้วครับมันมาได้ไงมันเป็นสีที่เขาซ่อนไว้หรือเป็นการไล่สีก็ไม่รู้นะโอเคครับก็หมดไปแล้วครับขอให้มันตั้งง่ายๆหน่อยก็หมดกันไปแล้วครับสำหรับลูกเล่นอของเจ้า DX สอดกันนะครับส่วนข่าวต่อไปเนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าเซตอะไรกันดีนะครับนี่ครับเอาตรงนั้นออกนี่ครับเป็นเซตดาก้อนต่างๆเฟรมโอ้เวรกรรมเฟรมดาก้อนวอเตอร์ดาก้อนเฮลิเคนดาก้อนแล้วก็แลนดาก้อนนะครับก็จะมี
แหวนเวทมนต์ต่างๆนะครับอยู่ในเซตเนี่ย Special Lizard Thunder แล้วก็อะไรวะไม่รู้ไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อนะแต่ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับกับสำหรับคลิปรีวิวนะเรามา acting ดีไหมนี่หน่อยโอเคต่อไปก็คลิป acting แล้วกันนะแล้วคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปอยู่ในคลิป acting กันดีกว่าโอเคครับก็มาในคลิป acting กันนะอ๋อนี่ใส่เข็มขัดมาเรียบร้อยเห็นไหมโอเคครับเปิดสวิตช์ก่อนโอเคได้วอร์มออนไหมโอเคครับมาเริ่ม acting กันเลยโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิป acting นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมไลค์อย่าลืม subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นนะครับผมก็จะมีการแจกของรางวัลมากมายนะครับช่องนี้แบบโปรโมทเยอะมากอย่าลืมดาวน์โหลดลิงก์ล่างคลิปด้วยนะครับแล้วก็ subscribe แล้วก็กดไลค์เพจของผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับด้วยก็ดีนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับสำหรับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตัวอะไรวะนี่กันได้